วลานี้สงครามรัสเซียยูเครนกลับมาร้อนแรงขึ้นอีกระลอกในช่วงต้นเดือนนะครับหลังจากรัสเซียได้เปิดแนวรบใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนพื้นที่เป้าหมายก็คือแคว้นคาคิฟนำไปสู่การปะทะกันอย่างดุเดือดและทำให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องสั่งอพยพประชาชนนับพันคนออกจากพื้นที่ครับเมืองวอร์ชันส์ในแคว้นคาคิฟตกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ของรัสเซียกับยูเครนนะครับหลังจากรัสเซียได้เคลื่อนกำลังพลประชิดพื้นที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมากองทัพยูเครนได้ระดมกำลังพลเข้ามาเสริมทัพในพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อเตรียมรับมือกับการใช้ปืนใหญ่และระเบิดนำวิถีของกองทัพรัสเซียโดยปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในแคว้นคาคิฟเปิดฉากขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้หมู่บ้านอย่างน้อย5แห่งตกอยู่ในการยึดครองของรัสเซียไปแล้วสำหรับที่ตั้งของเมืองวอร์ชันส์ตั้งอยู่ประชิดพรมแดนแคว้นเบลโกรอดของรัสเซียขณะที่สงครามทำให้ประชาชนลดลงจาก 17,000 คนเหลือเพียงหลักพันเท่านั้นนะครับและการเปิดแนวรบใหม่ในแคว้นคาคิฟก็สร้างความปั่นป่วนเป็นวงกว้างสะท้อนให้เห็นจากการสั่งอพยพประชาชนไม่ต่ำกว่า 2,500 คนออกจากพื้นที่หลังจากพื้นที่ตามแนวชายแดนของแคว้นคาคิฟถูกโจมตีตลอดทั้งวันทำให้พื้นที่บริเวณนี้ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของประชาชนอีกต่อไปможливо постійні прильоти оці великі авіабомби керуючі і мінометні міни свистять над головою дуже вже стало страшно до останнього ми сиділи а сьогодні кажуть що уже майже у нас росіяни підійшли до нашого Мы не собираемся ехать. Как-то. Нет? 93. А почему? Ну, дом есть дом. 390. ส่วนการแถลงของโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนระบุนะครับว่ารัสเซียกำลังขยายปฏิบัติการในแคว้นคาคิฟ Его увага Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої. На значній частині нашої прикордонної смуги є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. แคว้นคาคิฟตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียในช่วงแรกของสงครามครับก่อนที่ยูเครนจะสามารถทวงคืนดินแดนกลับมาได้สำเร็จเมื่อเดือนกันยายนปี2022นะครับคุณผู้ชมครับเป้าหมายของรัสเซียของปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือการสร้างแนวกันชนหรือว่าบัฟเฟอร์โซนที่มีขนาดใหญ่มากเพียงพอที่จะทำหน้าที่ขัดขวางอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนได้รับมาจากชาติตะวันตกนะครับมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยูเครนที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่ารัสเซียจะสร้างแนวกันชนลึกเข้ามาในแคว้นคาคีฟประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันครับและแนวกันชนก็จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ยูเครนโจมตีแคว้นเบลโกรอดของรัสเซียหลังจากแคว้นเบลโกรอดตกเป็นเป้าหมายการโจมตีถี่ขึ้นตลอดปีที่ผ่านมารวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยครับภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกนาทีที่อาคารที่พักอาศัยในแคว้นเบลโกรอดพังถล่มลงมาทั้งหลังนะครับหลังจากยูเครนยิงขีปนาวุธโจมตีจนสร้างความเสียหายอย่างหนักการโจมตีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและได้รับบาดเจ็บ29คนขณะที่รัสเซียสามารถยิงสกัดขีปนาวุธ21ลูกและโดรนอีก16ลำได้สำหรับวันนี้ยูเครนก็ยังใช้ฝูงโดรนพิฆาตพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียสร้างความเสียหายให้คลังน้ำมันและสถานีไฟฟ้าย่อยทางตะวันตกของรัสเซียด้วยนะครับและการโจมตีข้ามพรมแดนระหว่างรัสเซียกับยูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นท่ามกลางการเขย่าโครงสร้างของกระทรวงกลาโหมรัสเซียครั้งใหญ่ครับเมื่อวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้สั่งปลดเซอร์เกย์ชอยกูออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมหลังจากที่ชอยกูดำรงตำแหน่งเจ้ากระทรวงกลาโหมมาเป็นเวลานานถึง12ปีนะครับชอยกูจะย้ายไปนั่งเก้าอี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียมีหน้าที่ส่วนหนึ่งก็คอยควบคุมดูแลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัสเซียโดยตรงด้วย
ส่วนอันเดรย์เบลูซอฟได้รับการเสนอชื่อให้มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมได้รับความสนใจเป็นวงกว้างนะครับเพราะว่าเบลูซอฟมีภูมิหลังเป็นนักเศรษฐศาสตร์มาก่อนและความเชี่ยวชาญในด้านนี้ก็น่าจะสะท้อนให้เห็นแนวคิดของปูตินในการทำสงครามที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่3ด้วยครับการเตรียมความพร้อมรับมือกับความยืดเยื้อของสงครามในยูเครนสะท้อนให้เห็นจากการยกเครื่องคณะทำงานในกระทรวงกลาโหมครั้งใหญ่นับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารส่งกำลังพลหลายหมื่นนายเคลื่อนทัพรุกรานยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022อันเดรย์เบลูซอฟอดีตรองนายกรัฐมนตรีวัย65ปีได้รับการแต่งตั้งให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่อันเดรย์เบลูซอฟจบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมอสโกหรือมหาวิทยาลัยโมโนซอฟเมื่อปี1981เส้นทางการเมืองของเบลูซอฟเริ่มต้นขึ้นในปี2000หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอีก6ปีถัดมาเบลูซอฟนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้ากระทรวงในปี2012ตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2020เบลูซอฟรับตำแหน่งที่ปรึกษาประธานาธิบดีรัสเซียในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเขาเคยพยายามโน้มน้าวให้ปูตินเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนแนวคิดก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจของเบลูซอฟทำให้ผู้นำรัสเซียเลือกมาทำหน้าที่สำคัญในช่วงเวลานี้เนื่องจากเศรษฐกิจรัสเซียเริ่มขยับเข้าใกล้เศรษฐกิจสหภาพโซเวียตช่วงกลางทศวรรษที่1980Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента. ตลอด2ปีของการเปิดปฏิบัติการทางทหารในสมรภูมิยูเครนเบลูซอฟมีบทบาทในการดูแลโครงการโดรนของรัสเซียการเขย่าโครงสร้างของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าปูตินให้ความสำคัญกับสมรภูมิยูเครนนอกจากนี้ยังต้องการยกระดับเศรษฐกิจในภาวะสงครามหลังจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกอย่างไร้ผลการตั้งมือดีด้านเศรษฐกิจให้นางเกาอีรัฐมนตรีกลาโหมอาจตอกย้ำถึงแผนการเอาชนะสงครามด้วยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงกลาโหมครั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็นความพยายามในการปราบปรามทุจริตหลังจากที่ติมูอินาลอฟรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีในข้อหารับสินบน11ล้านดอลลาร์